ช่วงอร่อยรอบจานอร่อยสุดๆไปกับเมนูมื้อพิเศษส่งตรงจากเมืองพุกามยิ่งแกนยิ่งติดใจช่วงนี้เราอยู่กันที่พุกามอาณาจักรแห่งแรกของพม่าที่ยังคงสะท้อนความเก่าแก่ที่สืบทอดมารุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างทะเลเจดีย์และวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยอร่อยกันที่สุดยอดร้านลูกผสมที่แอบซ่อนอยู่ในเมืองเก่าแก่แห่งนี้และร้านที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมไปชิมนั้นก็คือร้านโชคิเช่นนั่นเองมาเลยมาซื้อล่มหรือซื้ออะไรไม่ใช่ซื้อล่มซื้อโต๊ะไม่ใช่โชคิเช่นโชคิเช่นครัวของคุณโชเชิญครับโชคิเช่นเป็นร้านอาหารเก๋ๆที่ตัวร้านเป็นแบบโอเพ่นแอร์ทำให้ลูกค้าได้รับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศสบายๆทางด้านอาหารของที่นี่มีจุดเด่นคือการนำเอาความรู้และวัฒนธรรมอันแสนภาคภูมิใจของชาวพม่ามาประสานรวมกับเทคนิคการทำอาหารในแบบของชาวตะวันตกได้อย่างลงตัวจนสามารถมัดใจลูกค้าได้มากมายมีเมนูให้เลือกหลากหลายแถมราคายังเป็นมิตรกับกระเป๋าอีกด้วยครับนับเป็นร้านที่เราอยากแนะนำให้คุณมาลองให้ได้สักครั้งเมื่อมาที่พุกามครับพาผมมาทานอาหารพม่าบวกกับยุโรปผสมผสานกันเขาก็เริ่มตามแบบไทยแล้วคือเริ่มฟิวชั่นไปเรื่อยๆแล้วเขาเรียงรายละเอียดมาให้ครบแล้วฉะนั้นแล้วอรรถรสการรับประทานเนี่ยมันจะออกมาครบพอดีพม่ามั่งกลับไปกลุ่มควันมั่งนั่นนู่นจะเริ่มต้นแบบพอดีเลยตามเก็บนาฬิกาคืออันนี้วางเวอร์1 2 3 4 5จบมาพม่าจะเจอเจ้าจานนี้ตลอดทั้งวันนะครับจะเสิร์ฟคนที่มาที่บ้านรับรองแขกเจอทั้งวันทานกันทั้งวันเลยต้องเมี่ยงใบชาเนี่ยนี่ริซอตโต้เป็นข้าวเป็นอาหารจานโปรดผมเลยต้องเรียกเลยแต่นี่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนหน้าตาเหมือนข้าวคุกแกงเขียวหวานแกงกะหรี่อะไรเงี้ยมากกว่าเขาบอกว่าเป็นสูตรที่เขาพัฒนาขึ้นมาเมื่อเขาใส่นมลงไปมีนมสดหรือนมแพะไม่มันเยอะเหมือนซอสโต้ของอิตาเลียนเหมาะสำหรับคนทานมังสวิรัติเนี่ยอยู่เลยมันอร่อยอยู่ในทีมันก็แบบมาครีมๆหรือกับตัวนี้มาตัด อิ่มเลยผมเจอพริกหวานในนี้ด้วย มันแปลกเนี่ยเพราะริซอตโต้ที่ผมเคยทานไม่มีพริกหวานจานสุดท้ายเป็นกุ้งจากแม่น้ำอิราวดีเมืองพุกามติดกับแม่น้ำอิราวดีแม่น้ำสายหลักนี้หล่อเลี้ยงเมืองนี้มาหลายพันปีแล้วกุ้งที่นี่เป็นกุ้งธรรมชาตินะฮะเพราะว่าพม่าไม่เลี้ยงกุ้งกันหน้าตาน่ารับประทานผมไม่อยากใช้ซ่อมนี่มันปนเปื้อนแล้วแต่จริงๆผมอยากได้ข้าวเปล่าอ่ะขอข้าวเปล่าถ้วยนึงได้ไหมครับ thank you thank you so much thank you thank you อดีตเคยรุ่งเรืองเป็นแชมป์ส่งออกข้าวเลยนะฮะสมัยเป็นคุณอังกฤษเข้ามาปกครองสมัยรุ่นๆนั้นตอนนี้ก็เสียแชมป์ให้เราละก็จะแข็งและร่วนเรากำลังปกป้องแชมป์อยู่เหมือนกับว่ายางข้าวเขามีน้อยก็เลยแข็งและร่วนเนี่ยหยิบขึ้นมาที่ต่างแล้วปล่อยไปรูเนี่ยไม่ติดนี่คือข้าวพม่าข้าวบ้านเราจะมียางมันเค็มมันนะฮะมาคู่กันเลยเค็มมันแล้วมีความหวานไม่ได้หวานน้ำตาลนะอาจจะมีความหวานจากมะเขือเทศแล้วก็กุ้งไช่เท่านั้นฮะเพราะนี่คือก็สไตล์ของคนเมียนมาแท้ๆคนเมียนมาจะทานแบบนี้คือเค็มและมันเค็มมันจบเมนูเด็ดๆที่ต้องสั่งเลยแนะนำอย่างนี้เลยครับ1กุ้งเพราะติดกับแม่น้ำที่มีกุ้ง2ปลาเจ้าปลาชนิดนี้คือปลา butterfish butter ที่แปลว่าเนยและอีกอย่างหนึ่งถ้าเบื่ออาหารพม่าแล้วหาอาหารตะวันตกทานเพราะคุณผู้ชมจะได้อาหารตะวันตกที่เป็นโฮมเมดแท้ๆเนื่องจากว่าไปซื้อจากห้างไหนไม่ได้เป็นชาวต่างชาติที่มีตั้งรกรากที่นี่สองสามอย่างที่ผมแนะนำมาพุกามไม่ควรพลาดครับ
ช่วงหน้าชิมสุดยอดอาหารท้องถิ่นรสชาติยอดเยี่ยมจากแดนมังกรไม่กินไม่ได้แล้วรอบจานรอบโลก